สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของ Surrealist แต่ว่าเราจะมาดูกันต่อในส่วนของ Lighting นะครับคือหลังจากที่เราได้เข้าใจเรื่องของการทำงานเบื้องต้นนะครับเรื่องของ Material ไปแล้วนะครับการใช้ Physical Layout ไปแล้วนะครับ Physical Edit ไปละนะครับเราก็จะลองใส่ไฟลงไปดูแล้วก็ใส่กล้องไปดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมกับการเรนเดอร์ตัวนี้ออกไปมันมีหลักการแล้วก็กระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับอันนี้คือตัวสีของผมนะครับทีนี้ไอ้ตัวสีของผมเนี่ยผมก็จะสร้างอย่างแรกผมจะต้องการกล้องก่อนนะครับผมก็จะสร้างซับเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็สร้างซับเลเยอร์ขึ้นมาปุ๊บนะครับในสับเลเยอร์นี้ผมตั้งชื่อนิดหนึ่งว่าอันนี้จะเป็น camera layout นะครับ camera layout นะครับผมตั้งให้อันนี้เป็น camera layout ซึ่งอันนี้ผมปรับสับเลเยอร์ท้ายเป็นสับเลเยอร์ input นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะสร้างกล้องขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับคือผมก็จะแท็บ camera นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับคือมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราทำงานใน sub level นี้นึงคือไอตัว camera เนี่ยคือถ้าเราติ๊กมันถึงจะเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือมันจะต้องต่อเข้าไปใน camera ไอตัว sub layer ด้วยเพราะไม่งั้นมันไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะมี camera ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ใน camera ตัวนี้มันก็จะบอกเหมือนกันว่ามันต้องการตัวไฟล์ path นะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมอาจจะ copy ตัวนี้มาก็ได้นะครับหรือว่าผมก็จะ copyคอนซีคอนบีนะครับปึ๊บอย่างนี้มานะฮะผมก็จะตั้งตัวนี้ชื่อว่าให้เป็น camera นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยใน camera ของกล้องผมตัวเนี้ยนะครับผมก็จะทำการเซตมุมกล้องของมันดูนะครับว่ามุมกล้องที่ผมต้องการเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็โฟกัสเลนส์เท่าไหร่ผมจะลองโฟกัสเลนส์สักผมชอบสัก28นะครับ28 base property ต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งมันนะครับก็ประมาณเท่านี้จากนั้นเนี่ยผมเลือกที่คัมเมอร่า1นะครับแล้วในคัมเมอร่า1ของผมเนี่ยนะครับผมอาจจะล็อกกล้องมันไว้นิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตึ๊บๆคำสั่งล็อกอ่ะโอเคต้องกดตรงนี้ก่อนไหมครับไม่งั้นมันพอขยับปุ๊บมันจะเด้งนะครับก็อันนี้ผมยังไม่เซตตัวค่าเซตติ้งอะไรต่างๆก็อันนี้ผมก็จะลองเซตคร่าวๆดูผมจะอยากได้มุมประมาณนี้นะครับก็ได้นะครับมุมที่กล้องที่เห็นแหละประมาณนี้นะครับก็โอเคสมมติว่าผมเซตกล้องเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะกดคลิกออกมานะครับจะดูอยู่ในมุมกล้องนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราลองกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นคาม่าเพื่อให้มันลองเรนเดอร์ดูนะครับมันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่มีไฟนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยมันจะไม่มีไฟอยู่ในซีนเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถูกเซตไว้นะครับแต่จะเห็นว่าตอนนี้มันจะก็จะสโลว์นิดนึงนะครับมันก็จะแอบจะสโลว์นิดๆ นะครับในตรงส่วนของวีพอร์ตเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะปรับค่าของมันได้นะครับก็คือกด Dedock ทีหนึ่งมันจะมีพิกเซลซัมเปิลอยู่นะครับคือไม่ว่าคุณจะใช้ Render Engine อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนไปทุกครั้งถ้าคุณเลือก Render Engine อย่างนี้ผมเลือกเป็น Karma นะครับก็จะเห็นว่า Karma เนี่ยตอนนี้พิกเซลซัมเปิลมันเยอะมากผมจะลองแบบหยาบเลยนะครับสัก8เพื่อให้มันไวเนี่ยก็จะพรีวิวได้ไวขึ้นนะครับผมจะปรับตรงนี้มาเท่านี้ก่อนอันนี้คือเวลาเราปรับตรงนี้มันจะเห็นผลในวิวพอร์ตทันทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถเซตได้นะครับเซตค่าของตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเซตค่า lighting quality ต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ย image view resolution นี้ผมเลือกเป็น1920ก็ได้1080ก็ได้แต่นี้ผมจะใช้แค่ค่าตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะเห็นว่าโอเคมันล็อกกล้องไว้เมื่อกี้ผมล็อกกล้องไว้ก็จะเห็นตามมุมนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ให้ดูได้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นประมาณไหนเพราะอันนี้ยังไม่มีแสงเข้าไปอยู่ในซีนนะครับผมยังไม่เซตอะไรผมแค่ใส่ตัว material ลงไปซึ่ง material ตัวเนี้ยนะครับ
อันนี้ผมไม่ใช้วิธีเหมือนอันที่แล้วคืออันนี้ผมสร้าง material library อันใหญ่ขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ assign มาทีเดียวเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่ว่าคุณจะไปใช้วิธีเดิมก็ได้คือจะไป assign ทีละส่วนก็ได้นะครับแต่อันนี้เพื่อความรวดเร็วผมก็จะใช้วิธีแบบนี้เอานะครับก็จะไวขึ้นนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วเราสามารถใส่ config layerConfig Layer ตรงนี้มาก็ได้นะครับอันนี้เป็นโมเดล all อะไรเงี้ยแล้วก็พอใส่ MATLAB ปุ๊บแล้วก็อาจจะใส่ Material Library แล้วก็ Assign เสร็จเนี่ยเราก็จะอาจจะ Config Layer อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับว่าอันเนี้ยจะเป็น Config Layer Layer ของ Material อะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันเซฟค่า Material ออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้นะครับคือผมก็จะลองใส่ไฟล์ลงไปนะครับอันนี้ผมก็จะลองใช้สร้างซับเลเยอร์มาเหมือนเดิมปุ๊บแบบนี้นะครับซับเลเยอร์ตัวนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า light นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะลองสร้างไฟล์ขึ้นมาสักตัวนึงนะครับผมก็จะลองพิมพ์ว่า light นะครับคือจะเห็นว่าไฟล์เนี่ยมันจะน้อยกว่าที่ตอนคุณอยู่ในซับเลเวลนะครับไฟล์หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ตัวก็คือมี light กระดม lightแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องตกใจทำไมว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าพอเรามันใช้งานในระบบ USD ครับมันจะพยายามเหลือไฟแค่2ตัวนะครับเพราะว่าไฟ1ตัวเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องใช้ได้กับ render engine ทุกตัวดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณเลือกตัวนี้นะครับมันก็จะมีผลกับ render engine ทุกตัวเช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้ผมใส่ไลท์ลงไปปุ๊บนะฮะวางลงไปเนี่ยมันยังไม่เอฟเฟกต์จนกระทั่งนะครับจนกระทั่งคุณเอามันไปต่อกับตัวไลท์ตัวนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บนะครับพอเอาไปต่อปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราลองพรีวิวผลออกมาเนี่ยนะครับคาร์มาก็จะแจ้งเหมือนกันว่าเราต้องเปลี่ยน secondary type ก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ปรับพอเปลี่ยน input ปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยไฟอ่ะมันมีแล้วนะจริงๆแล้วมันมีแล้วแต่ว่ามันไปอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมันไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้อง move ขึ้นมานิดนึงนะครับเกลียดมันจังเลยผมก็จะ move ไฟขึ้นมาเนี่ยครับพอมูฟไฟล์ขึ้นมาเสร็จเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีมันเห็นแล้วแหละแต่แค่ว่ามันบางนะครับมันบางมากแล้วก็ชนิดไฟล์มันอาจจะไม่ใช่ชนิดที่ผมชอบเท่าไหร่นะครับผมสามารถดึงค่า exposure ขึ้นได้มันก็จะสว่างขึ้นนะครับในลักษณะนี้แต่ว่าอันเนี้ยผมไม่ค่อยชอบใช้ในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าชนิดที่ผมใช้เนี่ยตอนนี้มันเป็น point ผมจะชอบใช้เป็น rectangle มากกว่านะครับเหมือนพวกเป็น area light พวกนั้นนะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดนะครับshape ปรับอะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะปรับตัว width กับ height ตรงนี้นะครับของตัวนี้ออกไปอีกสมมติไม่รู้สัก15ก็ได้นะครับ15 15ปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปลด exposure ลงก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถ look through select ตรงนี้ได้นะครับก็look through select light นะครับแล้วก็เลือก light 1เพื่อดูองศาหรือมุมนะครับแต่ว่าเวลา look through เนี่ยก็อย่าลืมล็อกตรงนี้ด้วยไม่งั้นมันก็จะหลุดนะครับก็จะลองกำหนดทิศทางของ lighting direction นะครับในลักษณะแบบนี้ด้านนี้ดีกว่าโอเคนะครับทีนี้พอผมกำหนด lighting direction ของมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะได้แสงของมันมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่พอใจก็ปรับต่อได้นะครับรวมไปถึงขนาดด้วยนะครับเพราะว่าขนาดตอนนี้มันค่อนข้างที่จะ เล็กไปนิดหนึ่งถ้าถามผมจะลองสัก30ให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็อาจจะไปลดค่า exposure ลงนะครับจะลงสัก2หรืออะไรแบบนั้นให้มันมีความสว่างไว้นิดหนึ่งนะครับผมก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะได้มาประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแสงมีเงาเรียบร้อยละในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแซมเปิลด้วยฮะแซมเปิลมันต่ำมันก็ภาพมันก็จะแตกๆเนี่ยแต่ว่ามันจะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอย่างที่บอกคือไปปรับแซมเปิลในวีพอร์ตได้นะครับปรับเป็น4เองได้เลยมันก็จะไวขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็จะหยาบๆหน่อยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมโอเคเพราะว่าผมแค่ต้องการพรีวิวเฉยนะครับในลักษณะแบบนี้คือข้อดีของมันคือมันสามารถพรีวิวเห็นผลได้เลยทันทีว่า
มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเนาะนะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับเราก็คือในไฟไลท์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าหลายๆอย่างละกันนะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันของตัวไฟอยู่นะครับถ้าเราคลิกตัวไฟตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่า Shift S เนี่ยจะเป็นการเลือกนะครับเป็นการเลือกspecular mode นะครับอันนี้ผมอาจจะขอ copy มันไปอีกตัวหนึ่ง Ctrl C Ctrl V นะครับอันนี้ไอ้ไฟดวงนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อให้มันว่า rim light ละกันนะครับผมตั้งชื่อให้มันว่า rim light นะครับแล้วก็เอามาต่อเข้ากับตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันคือถ้าจะ bypass ก็ปิดตามันได้นะครับ bypass มันได้มันก็จะเอฟเฟคเห็นแค่ตัวเดียวกดคลิกตรงนี้เป็น bypass นะครับคล้ายๆกับตัวอื่นก็คือมันจะมี bypass เหมือนกัน bypass คือไม่ทำงานนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเรากด shift นะครับมันจะมีอันนี้ต้องลองอ่านดูนะฮะ shift s นะครับ shift s to toggle mode นะครับ toggle specular mode ปุ๊บกด shift s เนี่ยนะครับแล้วถ้าเราลองคลิกที่ specular เนี่ยมันก็จะพยายามโฟกัสไปที่ specular ตรงนี้นะครับก็คืออยากให้มันมี specular ขึ้นมาตรงไหนเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับอยากให้มัน select เฉพาะ specular ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคือนี้มันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเวลาเราจัดพวกlighting สำหรับแบบพวก rim light พวกอะไรพวกนี้อันนี้เวิร์กมากนะครับมันง่ายมากคือเราสามารถ select ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะให้ specular highlight เนี่ยตัวที่เป็น rim light เนี่ยมันขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถ select ได้นะครับหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมอาจจะมองแล้วว่าแบบเฮ้ยช็อตเนี้ยดูถ้าดูจากมุมกล้องผมเนี่ยผมต้องการให้specular highlight เนี่ยมันขึ้นช่วงนี้ผมก็คลิกช่วงนี้ได้เนี่ยนะครับมันคือโปรแกรมจะพยายามหาค่าของมันให้เองโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเนี่ยมันก็จะคือถ้า select เงี้ยนะครับมันก็จะพยายามหาโฟกัสของมันให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าจุดไหนที่มันจะเป็นspecular highlight ของผมนะครับ พอจะบอกว่าโอเค specular แบบนี้นะครับเราก็สามารถเซตได้ในลักษณะแบบนี้แต่นี้ผมอาจจะต้องดึงขึ้นมานิดนึงนะครับจะเนี่ยถ้าดูมุมนี้มันก็จะได้ตัว rim light อะไรพวกนี้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเปิดตาตัวนี้นะครับผลที่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูในมุมกล้องตรงนี้จริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นเหมือน rim light ขึ้นมาจากการที่เรา select ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆเราสามารถดูไปพร้อมกันได้นะครับถ้าอยากจะดูเนี่ยผมก็จะอยากได้ rim light ตรงนี้ผมก็จะเซต rim light ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันคืออันนี้มันเวิร์กมากถ้าถามผมเนี่ยสำหรับคนที่ทำไลติ้งอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งเซตอะไรให้มันวุ่นวายมากนักแล้วก็สามารถที่จะเซตมุมค่าของริมไลท์ต่างๆที่เราชอบได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราลองปิดดูอันนี้ก็จะเห็นริมไลท์ของมันนะครับคืออาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% ที่คลิกง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยประหยัดการนั่งเซตไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับนะครับผมก็สามารถที่จะเซตไลติ้งได้นะครับปิดตามไปเพื่อให้เห็นก็ได้แค่ชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับในการ
เนี่ยผมอยากได้ริมไลท์มาแค่นี้นะครับก็สามารถทำได้มันก็จะได้จัดแสงมาแบบนี้ถ้าจะออกจากโหมดตรงนี้นะครับก็กด Shift S อีกทีหนึ่งมันก็จะออกจากโหมดตัว Specular Toggle นะครับทีนี้มันมีฟังก์ชันอย่างหนึ่งคือว่าอันนี้ผมปิดตาปิดตาตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับทีนี้อันนี้ผมดูคีย์ไลท์อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมให้เป็นคีย์ไลท์ของผมมันจะมีโหมดอื่นๆอีกนะครับเช่น Shift D ก็คือ Toggle ไปที่ Diffuse Mode คือเราสามารถ select ว่าสมมุติ Shift D มาเนี่ยเราอยากให้ทิศทางของแสงเนี่ยมันลงมาทางไหนให้มันโดนทิศทาง directional แบบไหนเนี่ยเราก็สามารถคลิกได้นะครับเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าเนี้ยจะเป็นการคลิกในโหมดของตัวDiffuse Mode ก็คือมันพยายามจะหาว่าแสงกับเงาเนี่ยเราอยากให้มัน select ไปลงทิศทางแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถทำได้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันว่าจะบอกว่าอ่ะอยากให้แสงมันดู harsh นิดหนึ่ง harsh shadow นิดหนึ่งหรือว่าจะให้โดนสันคอไปอะไรเงี้ยนะครับจะประมาณนี้หรือเปล่าอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วกด Shift D มันก็จะออกจาก Diffuse Mode นะครับทีนี้เราสามารถกด Shift S เพื่อบอกว่าอยากให้ Shadow มันไปทิศทางไหนก็ได้นะครับกด Shift F นะครับแล้วก็ผมอยากให้ Shadow เนี่ยมันลงตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอยากให้ Shadow เนี่ยมันลงไปทิศทางแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถคลิกลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ Shift Click เนี่ยเพื่อ Place Targetนะครับตรงเนี้ยว่าเงามันก็จะพยายามวิ่งไปลงทิศทางแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้น นะครับก็กด Shift F เพื่อออกมาก็ได้นะครับทีนี้ไอตัวไฟล์เนี้ยเราสามารถกด Ctrl Shift และ Drag มันจะเป็นการเพิ่ม Opacity หรือโทษทีเพิ่มตัว Intensity ของตัวไฟล์เนี้ยเข้าไปนะครับเพิ่มหรือลด Intensity คืออันนี้มันก็ช่วยได้แบบช่วยจัดไลท์ได้ง่ายมากเลยครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าintensity หรือความสว่างมันเยอะไปเนี่ยแล้วก็สามารถขยับอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยผมอาจจะประมาณเท่านี้พออาจจะเยอะไปผมก็ดึงกลับมานิดนึงประมาณเท่านี้ไปประมาณนี้แล้วกันโอเคทีนี้มันก็มีโหมดนอกจาก shift drag มี shift t เพื่อtoggle look handle หรือกด b เพื่อ toggle resize handle ก็ได้นะครับเช่นไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมเห็น handle เนี่ยตัวนี้มันไซส์เท่านี้กด B ทีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะขยายนู่นนี่นั่นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอยากจะสเกลมันออกไปก็ได้นะครับนะครับให้มันซอฟต์ขึ้นก็คือต้องบอกว่าไฟล์พวกนี้ยิ่งขยายยิ่งซอฟต์นะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าผมไปดูในมุมกล้องมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเซตมาอย่างง่ายๆนะครับก็คือพวก base property เนี่ยก็จะคล้ายกันก็คือเราก็สามารถใช้เป็น color temperature ก็ได้นะครับอันนี้ผมลองคลิก color temperature ผมก็จะบอกว่าอันนี้ดูอุ่นๆหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วส่วนไอ้ตัวที่เป็น rim light เนี่ยก็อาจจะเป็นสีขาวนี่แหละผมก็จะปล่อยมันไว้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของ shape เรื่องของพวก shadow พวกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเราอยากจะให้มันเป็นสปอตไลท์ไหมนะครับถ้าจะให้เป็นสปอตไลท์เนี่ยก็ select เป็นสปอตไลท์ได้สามารถปรับ softness ได้นะครับอยากให้ปรับ soft มากน้อยแค่ไหนก็เซตได้นะครับในส่วนของสปอตไลท์หรือว่าอยากให้ปรับให้ angle มันแคบลงเนี่ยนะครับเพื่อสปอตไลท์มันทำงานมากน้อยหรือมากลงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะมีบันดอก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับหรือว่าจะโฟกัสเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเซตได้นะครับในส่วนของคาร์มาตรงนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็จะเห็นว่าการจัดไฟเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับในการทำงานจริงๆเราใส่โดมไลท์ลงไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่แท็บโดมไลท์นะครับ แต่จริงๆช็อตนี้จะไม่ต้องใช้โดนไลท์ก็ได้นะครับถ้าผมจัดจริงๆนะครับผมก็จะวางมาปุ๊บในลักษณะแบบนี้ปุ๊บนะครับอันนี้มันก็จะบอกมาเหมือนกันว่าอันเนี้ยมันไม่มีตัวฮูดินี่พาดนะครับก็เราก็จะรวบเมิร์ดแล้วก็คอนฟิกทีเดียวก็ได้นะครับอย่างนี้ผมใส่โดมไลท์ลงไปเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถมาที่เบส property นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะเลือก texture
ก็จะลองไปดูที่ Houdini HDR เขาจะมี HDR ของผมอยู่นะครับผมก็จะเลือกตัวใดสักตัวหนึ่งก็ได้ Garage ก็ได้นะครับมันก็จะได้ Reflect ได้อะไรเข้ามานะครับของตัว Garage ตัวนี้นะครับคือถ้าเรา Bypass ตัวอื่นไปเนี่ยเราก็จะเห็นผลของตัวนี้จริงๆว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเอฟเฟคที่ได้จากตัวลักษณะของไฟที่ได้จากตัว HDI นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าช็อตเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับคือจะติ๊กออกไปก็ได้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับผมว่ามูดแบบนี้น่าจะสวยกว่าเนาะ ทีนี้ในส่วนไฟอย่างที่บอกคือเราสามารถรวบมันได้นะครับอันนี้ผมก็จะ select 3อันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ tab merge นะครับเพื่อรวบทั้งหมดเนี่ยนะครับmerge ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับเราจะ delete ตรงนี้ออกไปปึ๊บอันนี้ไอตัวไลน์ของผมเนี่ยผมก็จะลากมันออกมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นไฟดวงแรกนะฮะ อะไรแบบนั้นก็จะจัดระเบียบมันนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ไอตัวนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมก็คือใส่ config layer ลงไปก็ได้นะครับเพื่อให้มันไม่วุ่นวายนะครับ config layer ตัวนี้นะครับก็ใส่ลงไปก็ save path ผมก็ copy จากตัวนี้ก็ได้นะครับcopy ตรงนี้มานะครับปึ๊บเพื่อที่ว่าเวลามันเอาไปเนี่ยมันจะได้เอาไปแยกกันอันนี้ผมจัดว่า lighting นะครับโอเคตอนนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรละนะครับเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวผมกดเซฟทีหนึ่งนะครับกดเซฟไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตอนนี้เรามี material เรามีไฟแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในเรื่องของการทำกับพวก rendering นะครับ karma กันดูว่ามันสามารถเซตได้ยังไงบ้างเพราะตอนนี้เราจัดไฟลงไปเรียบร้อยแล้วอ๋อลืมเรามาใส่นี้กันก่อนนะครับส่วนสำคัญของไฟล์ตัวหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันหลักของไฟล์ที่เขามีมาให้เรานะครับเขาจะมีถ้าเราแท็บตรงนี้นะครับแล้วเราพิมพ์ว่าผมลากตรง config layer ออกมาก่อนตรงนี้นะครับเราพิมพ์ว่า light นะครับมันจะมี light linker กับ light mixer อยู่นะครับ light linker คืออะไรนะครับ light linker นะครับคือถ้าเราใส่ light linker ลงมาเนี่ยตอนนี้มันจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่า light linker เนี่ยมันไม่สามารถวางอย่างนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะลากนี่ผมสะบัดออกมาปุ๊บปุ๊บออกมาสิโอเคไม่เป็นไรถ้ามันไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผม delete ตัดนี้ light linker เนี่ยมันจำเป็นจะต้องอยู่ในเลเยอร์ที่มันเห็นทุกอย่างนะครับเพราะว่าเนี่ยจะมีซีนมีอะไรคือเราสามารถกำหนดได้ว่าวัตถุชิ้นไหนนะครับที่วัตถุชิ้นไหนที่เอฟเฟกต์กับตัวไลท์บ้างนะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าวัตถุชิ้นไหนที่เอฟเฟกต์กับตัวไลท์บ้างเช่นเราบอกว่าไอ้ไฟแบบไฟแบบโดมไลท์เนี่ยมันอาจจะเอฟเฟกต์เฉพาะบางส่วนนะเนี่ยไฟแบบโดมไลท์เนี่ยผมอาจจะต้องการให้มันเอฟเฟกต์แค่ตัวเซตหรือตัวนี้เท่านั้นผมก็เลือกที่โดมไลท์อย่างนี้นะครับแล้วก็ลากลงไปแบบนี้เลยมันจะเป็นการสร้างรูขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นติ๊กถูกและเครื่องหมายถูกแล้วก็เครื่องหมาย X นะครับถูกก็คือบอกว่ามันจะเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่าให้มันเอฟเฟกต์กับจิโอเมตรีตัวเดียวเลยก็คือให้เอฟเฟกต์กับจิโอเมตรีที่ชื่อว่า statue ตัวนี้นะครับผมก็ลากตรงนี้มาลงที่แบบนี้นะครับทันทีที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพที่ได้มันจะต่างออกไปก็คือทันทีที่เราเอาอะไรเนี่ยไปลงในตัวเนี้ยมันคือถ้าติ๊กถูกเป็นตัวนี้ตัวเดียวหมายความว่าตัวอื่นจะเป็นผิดหมดเลยนะครับคืออันนี้เป็น true ตัวอื่นจะเป็น false ทันทีนะครับคือถ้าแสดงผลออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเอฟเฟกต์ของไฟเนี่ยมันจะโดนแค่ตัวนี้เท่านั้นส่วนอื่นจะไม่โดนนะครับหรือแม้กระทั่งริมไลท์นะครับริมไลท์เนี่ยเราจะบอกว่าผมต้องการให้ริมไลท์เนี่ยเอฟเฟกต์เฉพาะส่วนอื่นๆละเนี่ยสมมติว่าริมไลท์เนี่ยนะครับผมลากริมไลท์ลงมาผมว่าริมไลท์เนี่ยจะไม่มีผลกับแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับก็คือจะไม่มีผลกับกำแพงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลาก ผมลากริมไลท์เนี่ยลงมาลากกำแพงเนี่ยลงมาที่เครื่องหมาย X ตรงนี้นะครับก็คือไม่ทำงานเร
ราก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่ทำงานเช่นเดียวกันกับเทเบิลนะครับผมก็ต้องการให้เทเบิลไม่ทำงานด้วยดังนั้นมันจะเอฟเฟกต์กับแค่ของที่อยู่บนนี้เท่านั้นนะครับคือไลน์ลิงเกอร์เนี่ยมันมีประโยชน์มากในการที่เราเวลาเราเซตซีนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ไฟล์มันเอฟเฟกต์กับส่วนไหนเราสามารถทำได้นะครับในลักษณะนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์นะครับที่เขาทำมาในส่วนของไลท์นะครับก็คือไลท์มิกเซอร์นะครับไลท์มิกเซอร์นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับไลท์มิกเซอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้คอนโทรลไฟทั้งหมดนะครับสมมติผมลากออกมานี้ปุ๊บมันจะเป็นเหมือนตัวเกตวัดถ้าใครเคยไปเล่นนะฮะเคยไปเล่นในพวกกับเขาเรียกไงไปเล่นพวกกับพวกดีเจหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกเคยทำงานกับเสียงเนี่ยคุณจะรู้สึกจำได้ถึงพวกนี้อยู่นะครับคืออันนี้มันจะเป็นตัวคอนโทรลว่าไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงสีแบบไหนอะไรยังไงนะครับรวมไปถึงว่าลักษณะของมันเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดความสว่างของมันมากน้อยแค่ไหนก็ทำได้นะครับอย่างนี้ถ้าผมรู้สึกว่าคีย์ไลท์มันเยอะไปผมก็ดึงมันลงมาได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถดึงมาได้ทีนี้มันจะที่มันเวลามันไปสุดแค่3นะครับเห็นไหมฮะมันจะสุดขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้ละนะเพราะว่าตอนนี้มันถูกกำหนดไว้นะครับมันถูกกำหนดไว้โดยที่เราสามารถไปเซตได้นะจริงๆแล้วเราสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีมินกับแม็กซ์อยู่นะครับไอ้ค่ามินิมัมแวลูกับแม็กซิมัมแวลูเนี่ยมันจะกำหนดบอกว่าไฟตัวนี้จะพุ่งไปได้สุดแค่ไหนผมจะบอกเอ้ย15เลยตัวนี้ยาวๆนะครับมินเนี่ยลบ3เนี่ยผมกด15ปุ๊บนะครับมันก็จะมีแท็บให้เลื่อนขึ้นไปได้อีกนะครับคืออันนี้มันเป็นการล็อกว่าบางทีแล้วสำหรับคนที่บางครั้งทำไฟแล้วมันแรงเกินไปเนี่ยเราก็สามารถใช้ตรงนี้ในการล็อกได้นะครับผมว่าจะคืออันนี้ผมจะชอบปรับตรงนี้มากกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะคอนโทรลทิศทางหรือ direction เนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่านะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับผมอาจจะลองดึงมันลงมาหน่อยตัวโดมไลท์เนี่ยผมว่ามันแรงไปหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ริมไลท์เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับค่าริมไลท์ให้มันมากกว่านี้นะครับก็อันนี้ผมจะปรับไปสัก10มินแม็ก10เนี่ยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปได้ถ้ารู้สึกว่าริมไลท์ไม่แรงพออะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นไลท์มิกเซอร์ที่ช่วยได้ปรับได้เหมือนกันเช่นเดียวเราสามารถเลือกดูโหมดอันนี้ก็จะเป็นโหมดน่าจะเป็นโซโล่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะอันนี้เป็นโหมดโซโล่ก็จะดูเฉพาะว่ามันเอฟเฟกต์ไฟยังไงบ้างซึ่งอันนี้อย่างที่บอกคือถ้ามันไลท์ลิงเกอร์ตัวไหนมันมีผลยังไงมันก็จะเห็นแค่นี้นะครับมันก็จะเอาไว้ดูได้ว่าผลของเราที่เราเห็นเนี่ยเราดูเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมก็จะเห็นผลของมันแค่นี้มันก็จะช่วยได้ในเรื่องของทิศทางด้วยเรื่องของอะไรด้วยนะครับเราสามารถกลับไปปรับทิศทางของไฟได้อะไรยังไงได้โดยใช้ตัวเนี้ยนะครับเราก็สามารถ select ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีชีตอยู่ว่าexposure เป็นยังไงสีแบบไหนนะครับเราก็สามารถปรับ color temperature ได้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะติ๊กเป็น solo เพื่อดูเดี่ยวนะครับเหมือนแบบเมื่อกี้ก็ได้หรือว่า mute เพื่อปิดไม่ให้มันทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมในส่วนของ lighting ละนะครับก็อันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับจริงๆแล้วอันนี้ผมแนะนำว่าก็ config layer มาอีกรอบนึงนะครับลงมาก็ได้อันนี้ config layerอันนี้ผมอาจจะตั้งชื่อว่า light mix ก็ได้นะครับอันนี้เซฟผ่าตรงนี้นะครับผมอาจจะ copy ตัวนี้มาอันนี้คือ light ธรรมดานะครับอันนี้ผมอาจจะ light link นะครับผมจะ paste ลงไปแล้วก็ underscore link เพื่อเซตมันอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่บอกคือตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะมาแมทตรงนี้นะครับผมก็จะผมจะตั้งนี้ก่อนก็ได้ก็ config layer ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะเซฟมันแยกอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะไม่ชื่อเอาไอเซตละผมนี้ปุ๊บเอาไอเซตก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะผมอาจจะสร้างอันนี้ก็คือlayout นะครับนะครับส่วนตัวนี้ผมอาจจะสร้าง config layer อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้เขียนมันคืออันนี้มันจะ error แบบนี้บ่อยๆนะครับก็ผมก็ลากมันลงมาก่อนก็ได้นะครับผมก็ config layer เข้าไปทีหนึ่งนะครับเพื่อบอกตำแหน่งว่าอันนี้ผมจะใช้เป็นอะไรอันนี้ผมอาจจะบอกว่าอันนี้คือ matte นะครับ matte
material นะครับแบบนี้คือจริงๆแล้วเราจะสร้าง sub layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับก็วิธีนั้นก็อาจจะเวิร์กกว่าสำหรับผมนะถ้าถามผมเนี่ยคือผมจะแยก material ออกไปส่วนหนึ่งเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็จะได้มาอะไรที่มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นทุกอย่างเนี่ยจะถูกเซตไว้หมดในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เวลามันเซฟไปมันก็จะเซฟแบบเป็น USB ไปหลายไฟล์มากนะครับแต่เราข้อดีคือเราสามารถไปโหลดตัวไหนมาก็ได้นะครับโอเคงั้นเราต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของคาม่ากันอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอตัวถัดไปว่าเราจะเซตค่าของคาม่าได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกัน